สิ่งที่ฉันอยากพูดฉันอยากจะหัวใจเอาไว้ที่เธอแต่ยังไม่กล้าพูดไปกลัวเธอหนีไปสุดท้ายต้องตัดสินใจส่งเพลงนี้ให้เธอทุกอย่างในเพลงคือสิ่งที่ฉันอยากพูดไม่นานHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. สุขสันต์วันเกิดนะเฟิร์นใจนึงอะพี่คิดว่าตะวันคงไม่มาแต่พี่ก็มั่นใจว่ายังไงตะวันก็ต้องมาไม่ได้เจอกันตั้ง10วันนะเป็นยังไงบ้างครับสบายดีครับแล้วพี่ปอล่ะครับพี่ก็คิดถึงตะวันไงครับตะวันอ่านจดหมายที่พี่ให้ไปครบทั้ง10ฉบับแล้วใช่ไหมพี่จำได้ตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วที่เราเจอกันเพิ่งขยับตัวนะครับคุณป้าเป็นลมเหรอครับตะวันเป็นคนที่เสียสละเพื่อคนอื่นมากพี่ประทับใจที่ตะวันเป็นคนดีห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองพี่ดีใจนะที่เราได้กลับมาเจอกันอีกในวันที่เราต่างก็ไม่มีใครตะวันทำให้พี่ลืมเรื่องเศร้าๆที่เคยเกิดขึ้นกับพี่ไปจนหมดขอบคุณนะครับที่กลับมาในชีวิตพี่อีกครั้งมีคนเคยบอกว่าสิ่งดีๆไม่เคยเกิดขึ้นตรงหน้าหรอกถ้ามันเกิดขึ้นเราก็ควรที่จะรีบคว้าเอาไว้ก่อนที่มันจะหลุดหายไปพอพี่ได้เจอตะวันพี่ก็เห็นด้วยกับคำพูดนี้นะตะวันรู้แล้วใช่ไหมครับว่าพรุ่งนี้พี่จะพูดอะไรกับตะวันอันขอบคุณครับ
อย่างนั้นตะวันก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าพี่จะพูดอะไรกับตะวันเรื่องอะไรเฟิร์นคือเราคิดมาสักพักแล้วอะว่าเรากับหมอกคงไปด้วยกันไม่รอดเฟิร์นหมายความว่าไงอะมันไม่มีอะไรเข้าใจยากเลยหมอกเราอย่าพยายามยื้อแบบนี้ต่อไปอีกเลยตอนนี้ถ้าหมอกอยากจะให้ของขวัญมันเกิดเฟิร์นอะเฟิร์นก็คงขอเรื่องนี้แหละพี่ชอบตะวันนะครับตะวันเป็นแฟนกับพี่นะกำลังจะบอกเลิกหมอกใช่ไหมตะวันก็ชอบพี่ปอเหมือนกันครับตะวันจะเป็นแฟนกับพี่ปอนะครับเลิกกันเถอะหมอความรักของผมเริ่มต้นขึ้นแล้วความรักของผมจบลงแล้วเลิกอยู่กับชีวิตปอดได้ละไปไปตาเผ่าปอดจะดีไปภูแมนครับฉันอยากจะหยุดหัวใจเอาไว้ที่เธอแต่ยังไม่กล้าพูดไปกลัวเธอหนีไปสุดท้ายเลยตัดสินใจส่งเพลงนี้ให้นี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมวินไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณมีเรื่องเครียดอะไรอยู่อ่ะแต่ว่าสู้ๆนะครับ